เราจะมาสวัสดีแฟนดูเลยทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศของเกมคู่ที่5นะครับวันนี้ทางด้านเอ็ดการ์ลาสองฝ่ายกีฬานาทวีนะวันนี้ชนะคะแนนทางด้านสระทองด้วย4มุมเมืองครับโอ้โหคู่นี้นี่เกือบพลิกนะครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์มุมเมืองหน่อยนะครับมันจะน่าลูกสาวเราลูกเขาไม่จะมาเราเกี่ยวมวยแม่นายจะมวยแม่ขาวมีฉลามตัวโง่การเป็นโง่นะเป็นต่อยก็เข้าตีก็เข้าเนี่ยเด็กก็ต้องเล่นนอกนะครับเพราะว่าหมดแล้วมันต้องจับมันต้องจับนี่แล้วเป็นไงเนาะซึ่งมันจับโยกสองแต่งเนี่ยมันฉีกเป็นหน้าไอ้เป็นกองไม่ได้เอาใจไปชิ้นไปเรื่อยสวัสดีครับน้องชายเป็นไงบ้างไฟนี้โอ้โหน่าเสียดายเกือบแล้วยกสุดท้ายนี่ทำได้ดีเลยนะมันลงสองเราไม่ได้ให้เราไปถ้าฉีดเท่าไหร่ครับจะเป็นแสนสองแสนห้าเสียดายเลยถ้าพลิกมานี่โอ้ยยิ้มเลยอ่ะแค่เสียเลยย่อยเกมการชกไหนเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันไปตัดช่วงยกไหนยกสามยกสี่เลยใช่ไหมยกสี่นี่เราก็ไปพลาดใช่ไหมวงในใช่ไหมยกห้าทำได้แต่ยกห้าทำได้ดีเลยราคาไปไกลแล้วตีซึ่งกลับมาได้นะครับโดยรวมวันนี้พอใจผลงานเองนะพอใจผลงานไหมจุดไหนที่ต้องไปเสริมมากกว่านี้ทิ้งท้ายนะครับวันนี้ทำให้สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับทำให้สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างวันนี้แฟนคลับครับผมเออเนาะฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราไปหน้านะครับคุณชายเออขอบคุณครับเป็นกำลังใจนี่ก็นี่ก็เป็นบรรยากาศของเกมของทางด้านสระทองลุยสิมุมเมืองนะครับเดี๋ยวรอผู้ชนะสักครู่ครับคำถามนี้นะครับลองไปดูในเพจมวยทูเดย์นะครับเขียนข่าวลงไว้แล้วครับข่าวจริงนะครับลองไปดูครับลองไปดูครับแอดมินไม่อยากพูดอะไรเยอะไปอ่านข่าวดีกว่านะครับข่าวจริงครับไม่มีข่าวไอ้นี่แน่นอนแต่ก็แอดมินก็อยากให้ทางด้านกาก้านี่กลับใจมาชกนะแอดมินก็ชอบเหมือนกันนะกาก้าเดี๋ยวรอผู้ชนะสักครู่นะครับตอนนี้น่าจะขึ้นไปรับบัตรฉีดอยู่นะครับเพราะว่า3ยกแรกนี่มุมแดงนี่ก็เป็นรองอยู่พอสมควรอยู่นะครับประมาณ 2-3 ช่วงตัวนะยก4ยก5นี่ก็มาได้แต่ยก5นี่พลาดเสียเหลี่ยมไปเยอะหน่อยนะครับก็เกือบพลิกเหมือนกันนะครับคู่นี้ก็ทำแล้วเสียผู้แพ้เองก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะนะเสียดายอาชีพ 200,000 บาทครับเหมือนนึกในหน้าที่บอกแอดมินครับคุณชนะอยู่ไหนเอ่ยน่าจะขึ้นไปรับอาชีพอยู่นะรอสักครู่นะครับรอสักครู่นะครับ
เดี๋ยวไปดูเขาแต่งตัวหน่อยครับเพราะว่าบนล็อกนี่แอดมินมองไม่เห็นมุมแดงนะเราก็แล้วแต่แอดมินสัมภาษณ์ให้ครับเราสักครู่นะเดี๋ยวเราลองวิ่งลงมาก่อนนะครับน้องขอบคุณด้วยสวัสดีครับน้องชายเป็นไงบ้างเกมกระโชกของเราวันนี้เดี๋ยวไปครับเดี๋ยวมาครับเสียวๆเลยเนาะแล้วครบยกนี่เรามั่นใจอาวุธเราแค่ไหนครับมั่นใจที่เขาครับเขาเลยใช่ไหมครับเราไม่มั่นใจช่วงยกไหนช่วงปลายยก3แล้วก็ยก4ครับปลายยก3นี่คือเราได้เลยยก4เราก็ได้เลยครับแล้วก็ยก5มีเสียวหืมยก5นี่ไปเสียเหลี่ยมล้มไปกี่รอบนะ2รอบมั้ยวันนี้ได้ฉีดเท่าไหร่ครับ3เหรียญครับ3ได้อ่ะพูดไปรอดดีรวมประมาณ 40,000 นะใช่ครับไปได้ฉีดเยอะขนาดนี้ไม่เคยครับที่แล้วแพ้ได้ 33,000 ครับที่แล้วแพ้ได้แพ้แล้วได้ฉีดเนาะยอดมากเลยวันนี้โดยรวมพอใจเกมกระชงของตัวเองไหมวันนี้ไม่เท่าไหร่ครับจุดไหนที่ต้องไปเสริมบ้างต้องยืนให้หนิงไว้นี่ครับเพราะว่าไปเสียหลักบ่อยครับวันนี้เราเสียหลักบ่อยวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับอยากขอบคุณคุณเสกบุรจาแล้วก็แม่ชิวสบายย้อยขอบคุณเสียบดทุกคนครับที่ให้ผมมาต่อยในศึกก็ยินดีครับฝากแฟนบอลช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับฝากติดตามพี่ดาราตัดฟันวิราชวีด้วยครับไฟหน้าจะทำให้ดีกว่านี้ครับก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับบ้านเจดารานะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะครับคู่ที่5นะศึกมวย